นมุสลิมร่วมใจก้าวไปพร้อมกันร่วมมือแข่งขันแบ่งปันเพื่อกูความหมายคือชุมชนมุสลิมร่วมใจสามัคคีกันก้าวไปพร้อมกันไม่ทิ้งกันสังคมโลกในปัจจุบันทำให้ผู้คนมีความเป็นวัตถุนิยมห่างไกลธรรมชาติมากขึ้นแย่งกันกินแย่งกันเฮียนแย่งกันทำมาหากินเด็กคร่ำเคร่งกับการเฮียนผู้ใหญ่ก็คร่ำเคร่งกับการทำมาหากินทำให้ต้นทุนชีวิตของเด็กเยาวชนแตกต่างกันไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมของครอบครัวและสังคมกองทุนสวัสดิการมชิตอันตักกว่าเชิญผู้ใหญ่ใจดีเด็กเยาวชนในชุมชนแจกและรับทุนการศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ขึ้นในชุมชนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกกองทุนอันจะเป็นการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่ผู้ปกครองที่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในช่วงเปิดเทอมและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในการเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจส่วนเสริมระบบการดูแลห่วงใยความรักความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนให้มีความเข้มแข็งวันนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมที่เราได้มาร่วมกันนะครับของคณะกรรมการชุมชนตะกวาครับนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในความเข้มแข็งของคณะกรรมการมัสยิดนะครับในชุมชนตะกวานะครับเป็นปีที่5นะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับและคงจะนำไปนะครับให้ไปพูดถึงมัสยิดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเผื่อแผ่นะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมเราในเครือข่ายของกองทุนหรือชุมชนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นภารกิจหนึ่งที่ผู้ใหญ่ในสังคมต้องมีการดูแลเด็กเยาวชนในชุมชนเพื่อมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพัฒนาคุณภาพเพื่อครบ4ด้านทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อพวกเขาจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่สามารถจะดำรงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทันชุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่รายงาน